ไปยื่นหลักฐานขอจดทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพของ ABC กันก่อนแล้วนี่เป็นสัญลักษณ์ ACPE แต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เหมือนกับการมีพาสปอร์ตของคนเป็นนักวิศวกรนะครับเมื่อจดเสร็จขั้นที่2ก็ต้องเอาวิชาชีพนะครับว่าข้อมูลจดทะเบียนซุปเปอร์แมนไปจดซุปเปอร์แมนวิศวกรในแต่ละประเทศของอาเซียนซุปเปอร์แมนน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อยื่นจดกันเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูกันนะครับว่าใช่เราวิศวกรคนไทยทุกคนนั้นจะสามารถไปหางานทำในกลุ่มอาเซียนได้ก็ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครับโดยคุณสมบัติข้อแรกนั้นก็จะเริ่มต้นจากการที่สัญชาติไทยและมีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับนอกจากนี้ต้องอยู่ในภาคปฏิบัติวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า7ปีมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัดไม่น้อยกว่า2ปีครับแล้วก็มีความรู้ทางซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนโอ้โหซูเปอร์แมนหรือลิงเนี่ยบินบินบิน